สำหรับเต็นท์ของอุทยานนะครับ225บาทต่อหลังนะครับสำหรับท่านที่เอาเต็นท์มาเองก็มีค่าบริการที่30บาทต่อหลังนะครับนอกจากจะมีบริเวณลานกลางเต็นท์แล้วนะครับยังมีถ้ำนาคราชน้ำตกแล้วก็สถานที่เดินเท้าทางชมทางธรรมชาติด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะเข้ามาพักแรมก็สามารถที่ติดต่อเจ้าที่นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านสนุกครับลานฮอนะครับอันนี้เป็นลานเฮลิคอปเตอร์วิ่งไหมวิ่งสำหรับท่านที่ชอบแคมป์ไฟนะครับก็มีจุดสำหรับแคมป์ไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่ล้างสำหรับล้างได้นะครับเปิดให้ดูนะครับแรงๆนี้โอเคพอแล้วจบแล้วโอเคนี่คือบทสถานที่สำหรับเจ้าที่เขาจัดให้สำหรับแคมป์ไฟนะครับจุดแคมป์ไฟทางนู้นห้องน้ำนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ที่สวยงามนะครับด้านหลังเราก็เป็นภูผาม่านนะครับแล้วก็สถานที่นี้ก็มีลมเย็นตลอดทั้งปีนะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจากถามจากเจ้าหน้าที่นะครับก็ประมาณ21องศาเซลเซียสก็ถือว่าค่อนข้างที่เย็นนะครับแล้วก็ให้ส่วนใหญ่ก็คนที่มาท่องเที่ยวก็เตรียมอาหารมากันเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นเตาขนาดเล็กเตาแก๊สขนาดเล็กได้นะครับไม่อนุญาตให้ใช้ฟืนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีกแห่งหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในช่วงหน้าหนาวกันค่อนข้างต่อเนื่องและเยอะนะครับเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆภูผาม่านนี้ก็คือถ้ำค้างคาวนะครับแล้วก็น้ำตกนะครับแล้วก็ถ้ำพญานาคถ้ำนาคราชนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่งเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหนาวนี้อยากจะมาเที่ยวไม่ไกลมากนักก็แนะนำที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับอย่าเชื่อนะครับนะครับการเรียนรู้ของเด็กครับเล่นแล้วก็ต้องทำความสะอาดเล่นแล้วต้องล้างมือเนี่ยการเรียนรู้นะครับค่อยๆเรียนรู้ไปตั้งแต่เด็กๆอยู่ที่ผู้นำโอเคงั้นแล้วมาเจอกันวันที่5ธันวานะครับเราจะมีแบบนี้สนุกๆให้ชมกันครับ